คุณฮาร์ทไปเข้าห้องเรียนมาหรอคะเกือบไปฮะเกือบไปสาธิตให้เขาดูไม่ใช่ครับห้องเรียนกุหลาบขาวนี่เป็นห้องเรียนของนักเรียนชายนะครับของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มีไว้สำหรับสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาโดยเฉพาะนะครับและในวันนี้หลายคนคงสงสัยนะครับบอกว่าเอ๊ะห้องเรียนกุหลาบขาวนี่มันเป็นอย่างไรความสะอาดนะคะหนึ่งรุดหนังทุกลายนะคะแล้วก็ล้างแล้วก็ฟอกสบู่นะคะแล้วก็ราดในน้ำสะอาดจากนั้นก็เด็กคะใช้ผ้าที่เด็กคะแห้งซับให้เรียบร้อยแป้งไม่ต้องปะแล้วก็ลูบออกมานะคะในขณะที่ลูบออกมาเนี่ยอย่าให้มือสัมผัสเพราะเราไม่มั่นใจว่าบริเวณน้ำช่องคลอดจะมีเชื้อเอสหรือเปล่าไม่ใช่นะคะจากนั้นก็นำไปทิ้งลงในถังขยะเท่านั้นอย่าทิ้งลงในชักโครกหรืออย่าทิ้งลงในท่อระบายเพราะมันจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมขั้นที่หนึ่งระวังหนักใช่ป่ะตรงนี้ขั้นที่สองช่องคลอดตรงนี้ขั้นที่สามนี่ทางคลอดปัสสาวะอยู่ตรงนี้แล้วตะกี้มันจะได้เข้าตรงไหนช่วงมุมมองแห่งรัฐเราก็มาสู่รายการชูรักชูรสนะครับแม่เรื่องดังของห้องเรียนกุหลาบขาวก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้นำเอาแบบจำลองโมเดลมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็เป็นมาอย่างไรท่านผู้ชมก็ใช้ดุลพินิจของแต่ละท่านตัดสินกันเอาเองนะครับนะหมอครับแต่ว่าความเห็นที่ขัดแย้งกันเรื่องการจะพูดหรือไม่พูดเรื่องเพศเนี่ยนะคะมันก็คงต้องมีกระบวนการที่จะหาความคิดเห็นร่วมนะคะว่าอะไรจะดีอะไรที่จะเหมาะสมนะคะแล้วก็อะไรจะเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทีความคิดเห็นนั้นต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับสังคมให้ได้ด้วยนะคะครับและเกิดคำถามตามมาท่านผู้ชมว่าแค่ไหนถึงจะพอดีและแค่ไหนที่เรียกว่าจะเกินพอดีนะฮะในช่วงนี้ช่วงมุมมองแห่งรักนะครับเราก็เลยจะนำเอาทัศนะของสองหนุ่มนะฮะมาฝากกันสองหนุ่มที่ว่านี้หนุ่มหนึ่งนะครับเป็นดาราหนังไทยนะฮะไม่ใช่ดาราหนังญี่ปุ่น นะครับแล้วก็เขียนหนังสือไว้ด้วยนะครับน่าสนใจหนังสือในเรื่องของมุมมองแห่งรักนะครับที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็มีทัศนะที่เกี่ยวกับความรักที่น่าสนใจมากเลยเมื่อสักครู่นี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สนทนากันไปน่าสนใจทีเดียวครับสำหรับหนุ่มนี้ค่ะส่วนอีกหนุ่มนึงนะคะเป็นอาจารย์จากรั้วจามจุรีนะคะเป็นอาจารย์ที่กำลังทำงานวิจัยแล้วก็มีผลงานวิจัยที่หลายท่านฟังชื่อแล้วอาจจะนึกว่าเป็นงานวิจัยสไตล์ว่าบิวอุ้ยสไตล์ว่าฟิวเพราะว่าเป็นเรื่องการไปนำเสนอและค้นหารูปแบบนะคะว่าเราจะสื่อสารกับเรื่องเพศเนี่ยที่แท้จริงแล้วน่าจะเป็นอย่างไรนะคะครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับดร.กิตติกันภัยและคุณดุ๊กพานุเดชวัฒนสุชาติสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณดุ๊กสวัสดีครับผมครับวันนี้มีสองหนุ่มโอ้โหไหว้กันนัวเนียทั้งหมดนี่ผมยังไม่ได้ไหว้หมอจะไหว้กันครับเราจะเริ่มจากหนุ่มไหนก่อนดีคะคุณฮาร์ทหนุ่มดุ๊กก่อนเลยดีกว่าฐานะที่เป็นนักศึกษาครับมีอาจารย์ในฐานะที่หลายคนคงคุ้นเคยกับนะคุณดุ๊กมาเป็นอย่างนี้คุณดุ๊กเป็นดารานักแสดงพิธีกรนี่มีผลงานน่าสนใจทีเดียวครับผมไม่รู้มาก่อนจนกระทั่งวันนี้ตอนที่เรากำลังนั่งแต่งหน้าเลยครับเอานั้นก่อนเลยชื่อก็แหมน่าสนใจนูดไอเดียนะครับมันเริ่มมาอย่างไรคะเป็นมาอย่างไรคุณดุ๊กครับจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะออกหนังสือเหมือนตามกระแสทั่วไปแต่ว่าอัลฟาเนี่ยครับเป็นสำนักพิมพ์ใหม่แล้วเขาก็ติดต่อผมมาเขาบอกว่าเขาตามงานของผมในแง่ของบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นคอนเซปต์ส่วนตัวว่าคือผมรู้ตัวดีว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะเวลาผมที่จะพูดอะไรเนี่ยผมจะค่อนข้างกลั่นกรองแล้วก็ระมัดระวังหรือว่าอย่างน้อยที่สุดควรจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอ่านบ้างไม่มากก็น้อยดีมากเลยพอเขาเห็นตรงนี้ เขาก็มาพูดกับผมว่าทำไมไม่รวบรวมความคิดตรงนี้ออกมาผมก็เลยรู้สึกว่า มีคนเห็นด้วยรู้สึกดีใจที่ตัวเองทำตรงนี้แล้วมีคนเห็นนี่ครับทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาข้อมูลเสร็จแล้วแต่ละบทมีนี่ฮะโน้ตไอเดียแล้วก็มีแบล็งแล้วก็มีเส้นอันนี้ไว้ทำมีไว้ทำไมครับคุณดูครับคือผมเชื่อว่าผมไม่ใช่นักเขียนและไม่ใช่คนที่คิดถูกต้องเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยมันอาจจะมีข้อขัดแย้งและถ้าเกิดคนอ่านหนังสือต้องเชื่อผมเนี่ยมันก็จะรู้สึกขัดผมเลยบอกว่าผมมีช่องว่างในแต่ละเรื่องว่าให้คุณเถียงกับผมก็ได้หรือถ้าเห็นด้วยก็เติมไปก็ได้แต่ที่สำคัญคอนเซปต์ของเรื่องนี้ที่ใช้ชื่อว่า Nude Ideas นี่คือการเปิดใจ Nude คือการเปลือยใช่ไหมไม่มีอะไรปิดบังความคิดถ้าเกิดเราไม่ปิดบังความคิดเราจะเข้าใจกันมากขึ้นผมก็เลยบอกว่าลองเขียนความคิดคุณลงไปแล้วก็ความคิดผมลงไปแล้วมาอ่านปนกันคุณจะเข้าใจคนเพิ่มอีกหนึ่งคนคือในฐานะที่เป็นคุณคุณจะเข้าใจผมเพิ่มสอง
คุณเอาหนังสือเล่มนี้ไปให้คนที่ไม่เข้าใจคุณอ่านเขาจะเข้าใจคุณเพิ่มและเข้าใจคนอื่นอย่างเช่นผมเพิ่มอย่างเงี้ยมันก็จะเรียนรู้เป็นการเหมือนกับเปิดใจซึ่งกันและผมเชื่อว่าสังคมมันจะอยู่กันง่ายขึ้นถ้าเข้าใจกันนะครับสมมติว่ามีหนังสือเล่มนี้แล้วมีคนคนหนึ่งซื้อหนังสือของคุณดุ๊กไปแล้วถามอย่างที่คุณดุ๊กว่าคืออ่านไปแล้วก็เขียนบันทึกโน้ตที่เป็นของตัวเองการสื่อสารในนี้มันเป็นรูปแบบยังไงคะคือเราอ่านหนังสือทั่วไปมันจะไม่มีอย่างนี้ค่ะแล้วก็อ่านเราก็เหมือนกับรับสื่อทางเดียวใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นอย่างนี้จะวิเคราะห์ในฐานะที่เป็นอาจารย์ทางด้านสื่อว่ายังไงคะก็คือว่าคนเรามันต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจตัวเองก่อนนะฮะแล้วก็รูปแบบการสื่อสารออกไปเนี่ยนะฮะหรือ externalize ในสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทบทวนตัวตนตัวเองนะฮะการเขียนอะไรก็แล้วแต่การสื่อสารอะไรแล้วแต่นะฮะที่มันออกไปจากความเป็นตัวตนตัวเองเนี่ยคือการทบทวนการได้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างถ่องแท้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะลดปัญหาเรื่องเราไม่เข้าใจว่าตัวเราเองคือใครนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีขอบเขตงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยในเรื่องของเรื่องเพศการสื่อสารเรื่องเพศเนี่ยค่ะมันมีขอบเขตยังไงคะว่าเราพูดเรื่องสื่อสารเรื่องเพศหลักการสำคัญก็คือว่าเราต้องค้นหาให้พบเสียก่อนนะฮะว่าวัฒนธรรมทางเพศของคนในสังคมไทยเนี่ยเป็นอย่างไรพอพูดถึงวัฒนธรรมทางเพศเนี่ยมันหลากหลายมากเพราะว่ากลุ่มคนมันมีเยอะนะในสังคมไทยไม่ได้มีคนอยู่กลุ่มเดียวเราจะเห็นว่ามันมีกลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็อยู่ร่วมกันนะฮะอย่างค่อนข้างจะสมดุล นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะมีวัฒนธรรมทางเพศซึ่งเป็นของเฉพาะนี่อย่างไรเช่นชนชั้นกลางเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องเพศนะฮะชนชั้นกลางให้นิยามเพศว่าอย่างไรคนชั้นกลางเนี่ยอย่างเราท่านๆเนี่ยต้องถือว่าเป็นหนึ่งนะฮะเป็นสมาชิกหนึ่งในชนชั้นกลางเนี่ยนะฮะมีวิถีปฏิบัติทางเพศอย่างไรนะฮะเช่นยกตัวอย่างสื่อสารหรือเปล่าเรื่องเพศกับลูกนะในครอบครัวนี่เรื่องเพศนี่จะไม่พูดกันหรือเปล่าสำหรับชนชั้นกลางนะฮะแล้วก็ใช้เซ็กส์นี่ฟุ่มเฟือยหรือเปล่าในฐานะที่เป็นอุปกรณ์ทางการกีฬาชนิดหนึ่งหรือเปล่า อันนี้ยกตัวอย่างหรือชนชั้นล่างชาวนาเกษตรกรนี่คนใช้แรงงานก็จะอีกแบบหนึ่งวัฒนธรรมทางเพศแต่ละกลุ่มชนไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่เราอยู่ในวัฒนธรรมไทยร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีจุดร่วมอยู่บ้างนะมันมีทั้งจุดร่วมและจุดต่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆอันนี้คืออย่างแรกที่เราต้องหาให้พบก่อนแล้วถึงจะไปดูว่าเราจะมีวิธีในการที่จะสื่อสารในแต่ละกลุ่มอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาที่มันเกิดจากเรื่องเพศนี่แหละครับส่วนใหญ่แมสเนี่ยวัฒนธรรมทางเพศจะเป็นอย่างไรครับแมสก็ต้องแปลว่าโลเลยนะฮะโลก็คือต่ำโอ้โหโลเทสนะอันนี้ไม่โลเทสอันนี้ไฮเทสเพราะเป็นเรื่องเฉพาะมากถูกไหมฮะก็งั้นก็ไม่แปลกที่คุณดุ๊กจะขายอะไรเนี้ยไม่ได้มากหรอกก็ด้วยความเฉพาะของมันเนี่ยแหละนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นรายการชูรักชูรสอย่างเงี้ยนะจะขายได้เยอะนะไม่รู้ว่าโลเปล่านะเราเรียกว่าแมสกันแมสกันแมสแล้วกันนะแต่ทฤษฎีเขาบอกโลวัฒนธรรมเป็นอย่างไรครับในกลุ่มนี้วัฒนธรรมก็คือเน้นการเสพนะการคอนซูมมันนั้นเพศจะหมายถึงอะไรก็ได้ที่เราไปใช้ exploit นะคือใช้ประโยชน์นะสนุกสนานกับมันเพื่อจะ amusement เพื่อจะความ enjoy อะไรไม่ใช่สุนทรียะด้วยนะไม่ใช่สุนทรีด้วยเหรอไม่ใช่สุนทรียะนะถ้าสุนทรียะต้องเป็น art สิใช่ไหมต้องเป็นศิลปะสิฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเพศก็จะถูกใช้เพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะความสนุกสนานเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าคนหนุ่มสาวในยุคนี้เนี่ยซึ่งเป็นแมสกลุ่มใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนคู่นอนกันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะคือคอนซูมไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นการแสวงหาไปเรื่อยๆไร้ที่สิ้นสุดนะอันนี้มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาไงมันสิ้นสุดปัญหาเอชตามมานะฮะปัญหาตั้งครรภ์โดยไม่ประสงค์จะให้เกิดนี่เป็นต้นหลังจากเล่มแรกแล้วนะครับตอนนี้คุณลูกกำลังแพลนที่จะออกเล่ม2ไม่เข็ดไม่เพราะอะไรครับมันมีแรงบันดาลใจอะไรจากเล่มแรกคือจริงๆแล้วก็คือจากฟีดแบ็กที่กลับมาเนี่ยคนชอบวิธีคิดในเรื่องของความรักในเรื่องของการเผชิญปัญหาเรื่องผิดหวังความเหงาอะไรของผมพอสมควรที่กลับมานะครับถึงแม้ว่าคนซื้ออาจจะเป็นกลุ่มน้อยมันบอกเราเล็กๆไหมคะว่ามีคนกลุ่มนึงอยากจะสื่อสารเรื่องนี้ในเชิงเรื่องเพศหมายถึงเรื่องความรักเรื่องความเหงาที่มันอยู่ในครับคือถ้ามองสังคมไทยย้อนกลับไปนิดนึงเราก็จะพบว่าสังคมไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบพูดเรื่องเพศเพศเป็นเรื่องทาบูคือเรื่องต้องห้ามและสื่อสารไม่ได้ไม่ดีแต่เมื่อสังคมพัฒนามาถึงจุดหนึ่งคือณวันนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะเป็นลักษณะลักกระปิดลักกระเปิดมากขึ้นคือในช่วงเปลี่ยนผ่านสรุปนะจากที่คนพูดเนี่ยเริ่มที่จะพูดมากขึ้นแต่ก็ยังมีกระแสที่จะบอกว่าไม่ควรพูดนะครับนี่เราก็รอว่าเมื่อไหร่ไอ้ช่วงนี้มันจะเฟดไป
นะเข้าสู่ยุคอนาคตก็คือว่าเรื่องเพศกลายเป็นเรื่อง national agenda หรือเป็นเรื่องที่ใครๆก็พูดได้จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาอาจจะตั้งกระทรวงเพศขึ้นมาเลยอย่างนั้น national agenda ตอนนี้ก็กำลังปรับกระบวนการบริหารชาติทีนี้ก็จะเห็นว่าเป็นความต้องการของคนทุกกลุ่มฮะเพื่อที่จะพูดในเรื่องที่ตัวเองไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อไม่เข้าใจมันก็ไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพราะอย่าลืมว่าเพศเนี่ยมันอาจจะเป็นเรียกว่าปัจจัยสำคัญอย่างแรกเลยที่นำไปสู่พฤติกรรมหรืออะไรต่างๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายเรียกว่าเพศนี่เป็นต้นตอของเกือบจะทุกสิ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อต้องทำความเข้าใจมันก็ต้องเริ่มพูดกันก่อนอย่างคุณดุ๊กนี่ก็พยายามที่จะพูดออกมาที่จะสื่อสารความต้องการตัวเองเรื่องเพศในมิติที่เป็นรสนิยมนะฮะเป็นความเหงาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นอาร์ตฟอร์มอันนี้ถือได้ว่าเป็นอาร์ตฟอร์มอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ตามมาจากเล่มแรกครับอันนี้คือจริงๆนี่ยังไม่ใช่ชิ้นงานจริงนะครับแต่ว่าก็คิดว่าเร็วๆนี้คงออกมามันก็เป็นเหมือนเป็นไดอารี่คือมันเริ่มมีสเปซให้คนได้เขียนเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าการที่คนได้เขียนอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยมันคือการเรียนรู้ตัวเองใช่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลามันไม่หยุดนิ่งมันทำให้ความคิดของเราเปลี่ยนด้วยผมก็เลยทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนได้บันทึกไอ้เรื่องราวความรู้สึกตรงนี้ในขณะเดียวกันผมก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้ผมทำเพื่อความรู้สึกเปลี่ยนแปลงที่ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เคยเหมือนเดิมเลยทุกวันมันเปลี่ยนไปแล้วก็ทุกคนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเปลี่ยนไปความรู้สึกในเรื่องความรักหรือเรื่องเพศที่อาจารย์พูดก็แล้วแต่มันก็เปลี่ยนไปครับวันนี้เราอาจจะสนุกกับมันวันรุ่งขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรลงไปหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเกิดเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เราก็อาจจะเข้าใจอะไรมันได้มากขึ้นแล้วผมก็เลยรวบรวมความคิดในตรงนี้รวมทั้งแบ่งวิธีการมองอย่างเช่นผมแบ่งอันนี้ออกมาเป็น2พาร์ทเล็กๆพาร์ทแรกก็คือเรื่องของมุมมองที่แตกต่างของคน2คนคือคนที่มีความรักกับคนที่สูญเสียความรักแล้วก็พูดในเรื่องอย่างเช่นประเด็นว่าเขามองว่าความรักเนี่ยมันมหัศจรรย์ยิ่งกว่าเวทมนต์คือผมก็พยายามเขียนในเรื่องที่มันดูเป็นเรื่องให้อ่านสนุกบ้างนะครับผมยกตัวอย่างว่าเขาบอกความรักคือบางสิ่งที่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันมหัศจรรย์ยิ่งกว่าใน2มุมของคนที่มองเนี่ยมองแบบนี้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าคนมีความรักเนี่ยก็คือบอกว่ามันคือความรู้สึกที่แม้สัมผัสแต่เพียงเล็กน้อยแต่มันกลับรู้สึกได้ยิ่งใหญ่ความอบอุ่นเกิดขึ้นแม้กระทั่งอยู่ท่ามกลางลมหนาวอะไรเงี้ยนะครับคือพยายามให้มันเป็นกวีขึ้นแล้วก็บาบาบาไปเรื่อยๆแต่ว่าในมุมของคนสูญเสียความรักผมก็บอกว่าไอ้ความรู้สึกที่เคยยิ่งใหญ่มันกลับกลายเป็นเพียงแค่ทุลีฝันความร้อนความรู้สึกเหน็บหนาวเกิดขึ้นกลางแสงแดดได้คือมันเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกของคนสองคนเพื่อให้สองด้านเลยให้เรียนรู้กันว่าคนสองมุมมองเรื่องเดียวกันต่างกันแบบชนิดที่เรียกว่าสุดตรงเลยคุณจะเข้าใจตรงนี้อย่างไรผมก็สรุปที่ท้ายหนังสือว่าในเมื่อความรักยังคงวนเวียนอยู่กับทุกชีวิตการค้นหาคำตอบยังคงต้องดำเนินต่อไปทั้งที่ไม่มีใครเนี่ยคาดเราได้ว่าเราจะพบคำตอบที่ทำให้ความรักหยุดนิ่งอยู่กับเราได้หรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดก็มีความหวังว่าเราเนี่ยจะมีวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องสูญเสียความรักอีกต่อไปก็คือก็เรียนรู้กันจากคมคายครับหนังสือก็เหมือนเป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องเพศที่เราคุ้นเคยนะคะแต่นึกถึงสกู๊ปที่คุณฮาร์ทพาเราไปชมห้องกุหลาบขาวซึ่งใช้สื่อชนิดอื่นในการที่จะสื่อสารเรื่องเพศนอกจากคำพูดนอกจากหนังสือดูเหมือนจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือเข้ามาอีกหลายอย่างในการอุปกรณ์แบบคล้ายจริงมากเสมือนจริงนะครับนี่ถามจะเป็นห้องเรียนอนาคตเรื่องเพศหรือเปล่าคะยุคนั้นมาถึงหรือยังครับที่อาจารย์บอกว่ายุคมืดคราวนี้มายุคสลัวต่อไปจะเป็นยุคสว่างห้องอะไรห้องเรียนกุหลาบขาวเนี่ยอยู่ในยุคไหนครับอาจารย์เราพร้อมหรือยัง Are we ready เราพร้อมแล้วหรือยังคำตอบคือ not yet ที่จะเปลือยเนาะถ้าเราทำไมส่วนตัวคิดว่ายังไม่พร้อมเลยเพราะว่าคือมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากลยุทธ์ในการสื่อสารด้วยนะครับนะฮะก็คือความพร้อมเนี่ยยังไม่ถึงแน่นะส่วนตัวคิดว่านะแล้วก็วิธีการสื่อสารแบบ explicit ก็คือโจ่งแจ้ งแบบนี้เนี่ยถือว่าง่ายเกินไปในการสื่อสารเรื่องเพศเหรอนะฮะมันต้องอะไรวบวบแวมแวมเรื่องไม่ใช่วบแวมนะฮะแต่หมายความว่าต้องคิดเยอะอ่ะอ๋อนะฮะไม่ใช่ง่ายๆเอามาเปิดให้ดูแล้วก็เอาของเทียมให้ดูนะฮะซึ่งคิดว่าวิธีการสื่อสารแบบนี้นี่ลวกๆเกินไปในการสื่อสารเรื่องเพศเพราะว่าอย่าลืมวัฒนธรรมไทยเนี่ยยังไม่พร้อมนะฮะที่จะเปิดอย่างอ้าซ่านะฮะคือมันยังอยู่ในภาวะสลัวอย่างที่ว่านี่แหละเพราะนั้นวิธีที่จะสื่อสารเนี่ยมันก็ต้องแยบยลกว่านี้ท
ทำยังไงที่จะให้มัน explicit น้อยกว่านี้แต่สามารถทำให้เขานึกภาพได้ว่ากำลังสื่อสารเรื่องอะไรอันนี้เป็นโจทย์เหมือนกันคือเขาบอกว่าเด็กตั้งแต่สมัยพ่อแม่เราจนกระทั่งมาถึงรุ่นเราเนี่ยเราก็เรียนรู้เรื่องเพศกันตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเปิดสอนในห้องเรียนเราก็ยังดำรงชีวิตมาได้จนถึงวันนี้เด็กไทยเราต้องการตรงนี้ไหมครับคุณอาจารย์ว่าไงต้องพูดให้ชัดเลยว่าสอนเนี่ยสอนเพศสัมพันธ์หรือว่าสอนเรื่องเพศมันคนละประเด็นนะคือถ้าสอนเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีอาการอย่างที่ว่าสาธิตให้ดูเออใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่นี้นี่มันจะต้องขยายขอบเขตอะมากกว่านี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับไอ้เรื่องการร่วมเพศเนี่ยให้น้อยกว่านี้มันยังมีประเด็นอื่นๆอีกมิติอื่นๆอีกที่จะต้องพูดถึงอะนะฮะเพราะนั้นที่คุณอาร์ตมีประสบการณ์คุณฮาร์ตขอโทษมีประสบการณ์ในสมัยวัยรุ่นเนี่ยเป็นการเรียนรู้เรื่องเพศที่จำกัดขอบเขตเพียงแค่มุมการร่วมเพศเท่านั้นเองเมื่อฟังงี้อาจารย์สมมตินึกภาพต่อไปนะคะรวมทั้งที่คุณลูกนำเสนอสมมติว่าเราเอาเรื่องศิลปะเข้ามาเป็นการสอนเรื่องเพศเพราะว่าเรื่องเพศมันคือถ้าคิดว่ามันจำกัดแค่เพศสัมพันธ์พอพูดศิลปะคนจะว่ารูปอะไรกันแต่ว่าถ้าอาจารย์บอกว่าเพศมันเป็นเรื่องที่เป็นสภาวะที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วถ้าเราเอาศิลปะซึ่งเด็กส่วนใหญ่มักจะชอบแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ดีเนี่ยนะคะถ้าเอามากลมกลืนกับการเรียนรู้เรื่องเพศอาจารย์คิดว่าไงคะหรือคุณดุ๊กคิดว่ายังไงผมว่ามันก็เคยลองไหมคะหรือเคยคิดไหมคะว่าจะเข้าห้องกุหลาบขาวหรือไปสอนศิลปะถึงวัยนี้แล้วไม่ต้องเข้าแล้วนี่ต้องไปนี่เอาเวทีสีชมพูเอาศิลปะที่คุณลูกถนัดไปเป็นตัวสื่อให้กับเด็กๆที่จะเรียนรู้ในเรื่องของอย่างนี้ค่ะเรื่องความรักมันคงเป็นแนวทางที่ยังสรุปได้ยากมั้งครับสำหรับวันนี้นะครับแต่ผมก็มีความคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเด็กถ้าผมอยากจะพูดในประเด็นที่ว่าเด็กไทยควรจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้เพราะมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วถูกไหมครับแต่วิธีการที่จะเรียนรู้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คงจะต้องยกให้ระดับอาจารย์นะคิดค้นกันต่อไปละว่าสังคมไทยเหมาะแค่ไหนแต่ผมก็ยืนยันว่าต้องให้เขาได้เรียนรู้ครับเพราะว่าถึงไม่ให้เขาได้เรียนรู้เนี่ยเด็กป.3ยังไปแอบหาหนังสือมาเปิดดูเลยถูกไหมครับสำคัญที่สุดนะไม่ใช่ว่านักวิชาการหรือใครคนใดคนหนึ่งในกรในขอในคอที่จะเป็นคนคิดวิธีสื่อสารกลุ่มวัฒนธรรมเจ้าของวัฒนธรรมทางเพศของเขาเองนั่นแหละจะต้องเป็นคนคิดวิธีการสื่อสารขึ้นเองต้องไปถามวัยรุ่นว่าเขาประสงค์ที่จะสื่อสารกันเรื่องเพศเพื่อที่จะ educate กลุ่มวัฒนธรรมเขาเองเนี่ยเขาจะทำยังไงไม่ใช่เราไปบอกว่าฉันจะใช้วิธีนี้นะรู้ได้ไงว่าอันนี้คือตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของเขาเป็นวิธีการที่เหมาะสมรู้ได้ไงใช่ไหมฮะแค่ว่าให้ถามว่าเขาอยากเรียนรู้แค่ไหนเช่นประเด็นที่เขาต้องการเรียนรู้คืออะไรบ้างผมก็หนีไม่พ้นเลยขอบเขตของการเรียนรู้มีอะไรบ้างแน่นอนน่าจะเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งแต่ว่าวิธีการสื่อสารต้องถามเขาว่าเอาแบบ explicit เลยไหมเอาแบบจงแจ้งเลยไหมจะฉายหนังโป้ให้ดูนี่คิดว่าเหมาะไหมนะคิดว่ากลุ่มวัฒนธรรมเขารู้ว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับเขาแล้วมันไม่เกิดผลกระทบในทางลบติดตามมาเขาอาจจะบอกว่าห้องสีขาวเนี่ยกระจอกก็ได้เพราะเขาเคยดูมันเด็ดตัวนี้ใช่อันนี้จริงถ้าพูดในประเด็นที่แบบตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเบื่อเลยนะแบบนี้ก็จะไม่เอาแล้วอ่ะเขาต้องการอะไรที่เป็นศิลปะกว่านี้ก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีสื่อสารนี่ต้องดึงออกมาจากกลุ่มวัฒนธรรมแต่ละกลุ่มเราคงจะต้องติดตามนะครับในผลงานชุดต่อไปนะฮะของคุณดุ๊กแล้วกันแล้วก็ผลงานวิจัยแล้วก็ผลงานวิจัยของด้วยนะฮะดร.กิติด้วยต้องขอขอบคุณคุณดุ๊กแล้วก็กิติมอย่างขอบคุณครับสวัสดีวันนี้ได้มาให้มุมมองที่น่าสนใจกับเรา